สกมช.จับมือสท.ลงนาม MOU ยกระดับการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เสริมกำลังจัดตั้ง Sectoral Search ด้านสาธารณสุขพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือสท.โดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมกันพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบข้อมูลและทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคือในตั้งแต่เราเริ่มเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความจำเป็นเพื่อเราต้องการจะบริการประชาชนให้ได้ทั่วถึงแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในช่วงที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานก็ต้องมีภัยคุกคามเข้ามานะครับอย่างเช่นเดิมในอดีตก็จะเป็นเรื่องของพวกมัลแวร์พวกไวรัสนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการเชื่อมต่อกันให้ทั่วถึงเรื่องมีเรื่องของไซเบอร์เรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โอกาสในการที่จะโดนโจมตีหรือภัยคุกคามเนี่ยทั้งในประเทศเราเองแล้วก็ในต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขก็มีมาแล้วก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีพวกคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบพวกนี้นี่ถ้าเป็นสาธารณสุขก็คือเกือบทุกคนในประเทศนะครับในทุกประเทศกันทั้งในส่วนของทางสหรัฐเยอรมันแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยทางเราก็ไม่ต่างกันนะครับในการที่จะมีเรื่องของปัญหาภัยคุกคามประเภทนี้เกิดขึ้นมาครับในส่วนจากเริ่มต้นเลยนี่ก็คือตัวพรบ.ไซเบอร์เนี่ยนะครับก็เล็งเห็นว่าเรื่องการบริการสำคัญที่รัฐต้องให้กับประชาชนหรือที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเนี่ยครับเราจะมองแค่เรื่องของพรบ.คอมคือใครมาแฮกแล้วก็จับคนผิดอย่างเดียวไม่พอครับหน่วยงานรัฐเองต้องให้ความสำคัญว่าจะต้องยกระดับในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยซึ่งระบบทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตามที่ระบุเอาไว้ในตัวพรบ.เพื่อให้สอดรับกับความสำคัญของมันแล้วก็ภัยคุกคามที่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเลยจากตรงนี้ตั้งแต่ปี62มาเราก็ทำงานร่วมกับทางกระทรวงมาโดยตลอดนะครับโดยความร่วมมือจากทั้งส่วนของกระทรวงดีด้วยทางกองทุนดิจิตอลด้วยนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการและการดำเนินงานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการยกระดับขีดความสามารถมีการตั้งในส่วนของ Healthcare Search นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อบรมบุคลากรนะครับซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่จริงๆแล้วปี64นะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับสำหรับความร่วมมือของเราที่จะดำเนินการร่วมกันในด้านนี้ต่อไปนะครับครับในระบบของการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเราเป็นระบบที่มีความเป็นเอกภาพค่อนข้างมากนะครับหน่วยงานต่างๆของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงตั้งแต่อสม.ซึ่งมี1ล้านกว่าคนเรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าที่เดิมเรียกสถานีนามัยเนี่ยประมาณ10,000แห่งแล้วก็มีโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยกับโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปเนี่ย1,000กว่าแห่งก็เห็นว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็ระบบการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็สุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็โลกยุคหน้าเนี่ยจะเป็นโลกของยุคดิจิตอลประโยชน์ของการใช้ปรับระบบสาธารณสุขเราเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็คุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะทำให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงก็ตามครับการที่เราปรับระบบของสาธารณสุขเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลเนี่ยก็สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนอกจากประโยชน์แล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ทราบนะครับว่าในโลกยุคดิจิตอลหรือไซเบอร์เนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วก็ยังมีภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีซึ่งเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าระบบสาธารณสุขเราได้มีความปลอดภัยมีระบบที่สามารถเฝ้าระวังตรวจจับแล้วก็รับมือแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีก็ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มาใช้ในสนับสนุนการใช้ดิจิตอลเข้าสู่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราสามารถจะต่อยอดเรื่องนี้เนี่ยไปพัฒนาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงได้อีกหลายเรื่องจึงมีความสำคัญมาก
ที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือและข้อความกรุณาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะท่านเลขาธิการนะครับท่านอาจารย์พลอากาศตรีอมรชมเชยเนี่ยได้สนับสนุนการทำงานของเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับนะครับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงานการให้ความสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการเฝ้าระวังรวมทั้งการทำงานเป็นเครือข่ายก็จะทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถพัฒนาไปได้ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรายังมีกระทรวงในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนต่างๆซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานมาเป็นระบบเดียวกันก็จะทำให้ประเทศไทยเราสามารถพัฒนาเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและก็ปลอดภัยครับผม